สวัสดีค่ะคุณนกเล็กค่ะค่ะแล้วจ้ะค่ะคราวที่แล้วนะคะเราเอาหงมาเล่นเนาะแล้วทีนี้ก็ใช้สูบใช่ไหมถูกใจกว่าจะสูบได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยนะคะนี่ก็เลยมีนี่มาใหม่ก็เลยลองดูมันเป็นสูบแบบอัตโนมัติมันก็จะเป็นเครื่องเป่าลมออกมาแต่อันนี้มันจะดีตรงที่ว่ามันมีแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็สามารถที่จะเสียบปลั๊กชาร์จแล้วมันก็มีลมพ่นออกมาเลยนะคะมันจะมี2ทางมีลมเข้ามันจะเข้าทางนี้มันมี2หัวอันนี้สำหรับพ่นลมออกแล้วก็พองทำให้ห่วงยางหรือของที่เราจะใส่ลมเข้าไปเนี่ยมันพองแล้วก็ฝั่งเนี้ยมันจะเป็นดูดลมออกทำให้แฟบนะคะเดี๋ยวลองดูดีกว่าอันนี้ก็จะเป็น2หัวนะคะมีแบบ2หัวเลยของยี่ห้อ Intex นะคะแต่ไม่รู้นะว่าแบบจะใช้ได้ดีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็มาลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ลองเลือกแบบนี้นะคะมันจะมี2แบบก็คือแบบเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดนะคะส่วนแบบเนี้ยไม่ต้องเสียบปลั๊กก็คือชาร์จมันมีแบตเตอรี่ในตัวมันจะได้แบบง่ายต่อการพกพานะคะใช้งานสะดวกด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะเป่าลมได้ดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองมาใช้กันดูละกันเราลองเป่าตัวมันก่อนกันนะมาหัวแข็งๆแล้วฟังโต้ตอนต้นคลิปบอกหงก็อันนี้ก็ชาร์จแบตไว้ทั้งคืนก็สามารถที่จะทำต้องฟังมิโก้ตัวนี้ได้นะคะแต่ก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่มันก็ทำให้เราไม่เมื่อยเนาะเดี๋ยวไปเล่นก่อนขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้พี่เจมขึ้นได้มันเหมือนตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาลมออกแล้วก็เปลี่ยนกอดหัวจากตรงนี้มาใส่ตรงนี้แทนล็อกให้เรียบร้อยอย่างรวดเร็ว
หมดแล้วอะค่ะก็คือชาร์จไว้คืนนึงเนี่ยสามารถเอาลมเข้าเอานกฟาบิโก้ตัวเนี้ยได้แล้วก็เอาลมออกเนี่ยได้แค่ปีกหัวแล้วก็ปีกข้างหมดส่วนตัวเนี่ยยังเอาออกไม่หมดเหลืออะไรประมาณมันได้แค่เนี้ยประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าแบตเตอรี่ชาร์จครั้งนึงเนี่ยมันก็ลมมันก็ไม่ได้เยอะมากอะไรหรืออาจจะเป็นเพราะไอ้ตัวนี้มันตัวใหญ่ใช้ลมเยอะนะเครื่องก็ร้อนนิดนึงงั้นเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ